มีเพื่อนสอบถามนุ๊กมาว่าแมมลูกกอล์ฟชอบแดดไหมเลี้ยงแบบไหนดีนะคะวันนี้นุ๊กก็จะมาขอแชร์จากประสบการณ์ของนุ๊กค่ะโดยธรรมชาติแล้วแคคตัสเนี่ยชอบแสงแดดทุกสายพันธุ์นะคะแดดที่แคคตัสชอบจะเป็นแดดที่ยาวๆนานๆ 5-8 ชั่วโมงต่อวันได้แดดดีๆเขาก็จะออกดอกให้เราได้เห็นแบบนี้ง่ายๆนะคะและก็ไม่ป่วยไม่มีโรคด้วยนะคะส่วนตัวนกคิดว่าแสงแดดเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุดในการเลี้ยงแมมลูกกอล์ฟนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเรารับเข้าบ้านมาใหม่ๆได้ยินว่าแคคตัสสายพันธุ์นี้ชอบแดดแล้วนำเขาไปตากแดดตลอดทั้งวันเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ควรนะคะจะทำให้แคคตัสของเราต้นนิ่มค่ะหรือบางสายพันธุ์ที่มีผิวเกลี้ยงเนี่ยก็จะทำให้ผิวของเขาเนี่ยไหม้ได้นะคะแนะนำว่าควรจะเป็นแดดที่รางแสงถ้าเป็นแมมลูกกอล์ฟนะคะนกจะรางแสงแค่ 50% เพราะว่าขนของเขาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะในความเป็นจริงนะคะแคคตัสทุกสายพันธุ์เนี่ยรับแดดร้อยได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องค่อยๆเพิ่มแดดไปทีละนิดทีละนิดออกกระทันหันไม่ได้ค่ะซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะเราต้องคอยยกออกยกเข้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือเราควรที่จะใช้แสลนด์รางแสงให้เขาค่ะและให้เขาได้รับแดดยาวๆ 5-8 ชั่วโมงต่อวันอีกคำถามนึงนะคะที่นกได้รับเยอะก็คือเลี้ยงแมมลูกกอล์ฟยังไงให้ขนสีขาวๆสวยๆนะคะอย่างแรกก็คือโรงเรือนควรที่จะเป็นโรงเรือนแบบปิดค่ะเพราะว่า1เลยนะคะเวลาที่ลมพัดมาเนี่ยจะได้ไม่เอาเศษฝุ่นเข้ามาติดที่ขนของเขานั่นเองค่ะอย่างที่2คือเวลาที่เรารดน้ำนะคะอย่ารดแบบให้น้ำหรือว่าให้ดินเนี่ยกระเด็นขึ้นมานะคะค่อยๆรดเบาๆค่ะและอย่าไปรดโดนลำต้นนะคะเพราะบางทีน้ำเนี่ยอาจจะทำให้เป็นคราบสีน้ำตาลได้ค่ะโดยเฉพาะน้ำที่มาจากแหล่งที่ไม่สะอาดนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำที่เรามั่นใจว่าเขาใส่สะอาดดีเนี่ยก็สามารถที่จะรดโดนได้นะคะอันนี้ก็เป็นแมมลูกกอล์ฟนะคะต้นนี้ที่เลี้ยงมาตั้งแต่กระถางยัง2นิ้วอยู่นะคะเติบโตได้อย่างช้าๆนะคะแล้วก็มีหนอนที่เล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแต่ก็ได้เก่งค่ะสำหรับคำถามยอดฮิตอีกคำถามนึงก็คือเลี้ยงแคคตัสยังไงให้ออกดอกแล้วก็โตเร็วๆนะคะส่วนตัวนกนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องแดดอันดับหนึ่งเรื่องปุ๋ยเนี่ยเรื่องรองนะคะส่วนใครที่คิดว่าให้ปุ๋ยเร่งดอกแต่ว่าเรื่องแดดเนี่ยไม่ได้รับแดดเต็มที่ยังไงดอกก็ไม่มาค่ะหรือมาแต่ก็อาจจะมาน้อยนะคะแล้วก็ต้นก็ไม่ได้เติบโตสมอายุของเขาด้วยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปตอบคำถามเลี้ยงแมมกอล์ฟแดดแบบไหนดีถึงจะขนสวยแล้วก็ออกดอกนะคะก็คือเลี้ยงภายใต้การกรองแสงด้วยแสลนด์ 50% แดดยาวๆนะคะ 5-8 ชั่วโมงต่อวันค่ะเคล็ดลับนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้กับการเลี้ยงแคคตัสทุกสายพันธุ์ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ